อย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ครั้งเดียวเลยล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตร็อกระดับตำนานที่รวมตัวศิลปินร็อกชั้นนำระดับคุณภาพยุค90ต้นฉบับออริจินอลที่มีคาแรคเตอร์เสียงร้องและสไตล์การเป็นตัวเองอย่างนักร้องหนุ่มเจียงทุ้มรอยยิ้มกระชากใจปีเตอร์คอฟไดเรนดอนและวงร็อกฮิตอมตะเจ้าของท่าเต้นและบทเพลงอันโดดเด่นอันเป็นตำนานอย่างวงฟลายร่วมด้วยวงร็อกนักร้องหนุ่มผมยาวเสียงเป็นเอกลักษณ์อย่างวง Why Not 7ที่มาพร้อมกับบทเพลงเศร้าแห่งชาติสุดกระแทกใจฮิตติดชาร์ตตลอดกาลที่ทุกคนต่างจดจำและร้องตามกันได้ทันทีโดย3ศิลปินนี้ได้กลับมารวมตัวกันครั้งนี้เพียงครั้งเดียวในคอนเสิร์ต Peter Fly Why Not 7แล้วไงใจยังร็อกซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจพิเศษเพื่อแฟนคลับเหล่าชาวร็อกยุค90ได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ตใหญ่ระบบแสงสีเสียงยุค2024ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในรอบ20ปีและยังมีสเปเชียลเกสต์เข้าร่วมโชว์พิเศษในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้อีกด้วยโดยท่านใดที่ต้องการซื้อบัตรสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาจัดขึ้นในวันที่28กันยายน2567ณ Bytech Live เริ่มขายบัตรวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะก็จริงๆแล้วคือทุกคนเนี่ยที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้เนี่ยคือสนิทกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับนะครับของ Why Not ก็ด้วยวง Fly ก็ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ผมได้เจอนี่ครับอยากจะเห็นคอนเซ็ปต์ร็อกแบบยุค 90s มารวมตัวกันอีกทีนะครับแล้วก็เลยไปขอร้องอ้อนวอนพี่ๆเขาอย่างเงี้ยครับจัดสักครั้งนึงก็เลยมีการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อแฟนคลับครั้งนี้ครับจริงๆแล้วคือเลือกจากอย่างแรกกับความสนิทนะครับสนิทเพราะว่ามันมีความเป็นกันเองมันมีความเป็นครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินบนเวทีทั้งหมดหรือแม้กระทั่งพี่ติ๊ดโสโลบุญกระบุตรที่เอามาเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ด้วยมีคนที่มาดูแลในเรื่องของโปรดักชั่นคอนเสิร์ตเนี่ยครับก็เป็นโรเบิร์ตเป็นน้องชายของพี่ชาลีวงฟลายมือกลองวงฟลายครับมีพี่เต้ที่มิกซ์ให้กับวงไวน์นอตเซเว่นตั้งแต่แรกแล้วนะครับมามิกซ์ซาวด์ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยพี่ป๊อปมิสเตอร์ทีมก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่สนิทอย่างเงี้ยครับก็รวมพลังรวมญาติทุกคนเนี่ยครับมาใช่เรียกต้องเรียกว่าเป็นญาติคอนเสิร์ตรวมญาติรวมญาติคอนเสิร์ตรวมญาติจริงๆนะครับซึ่งญาติของเราเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ทำงานบนเวทีและเบื้องหลังเวทีนะครับแต่ญาติของเราคือแฟนคลับของเราทุกคนด้วยครับก็เป็นคอนเสิร์ตรวมญาติพี่ฮิตครับพี่เน่งครับผมอยากจัดคอนเสิร์ตสักอันนึงอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็คือทุกคนทำเพื่อแฟนคลับเนี่ยแหละครับครั้งสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมจำได้เลยมีพี่อีทเล่าให้ผมฟังมีแฟนคลับคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยต้องขอโทษนะครับแต่เขาพูดจริงๆว่าผมอยากเห็นพี่ๆวงฟลายรวมตัวกันสักครั้งหนึ่งก่อนตายเขาก็พูดอย่างนี้เลยครับอยากเห็นสักครั้งหนึ่งก่อนตายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก่อนเขาตายหรือก่อนพี่อีทอันนี้ไม่รู้นะที่ที่สงสัยของไมน็อตก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะเอ้ามีเหมือนกันใช่อันนี้ได้ยินมาเองแต่ไม่มีคำว่าตายอ๋อเหรอแล้วเป็นอะไรคิดถึงอยากเห็นสักครั้งหนึ่งชีวิตหลายคนคิดถึงแบบวงไมน็อตเซเว่นซึ่งก็แยกวงกันประมาณนัก12ปีที่แล้วนะใช่ไมน็อตนะไมน็อตไมน็อตใช่ซึ่งไมน็อตเนี่ยเป็นวงที่ขึ้นเวทีเนี่ยและพลังนี่เหลือล้นมากคือดุเดือดดุดันมากแล้วก็ energy เยอะมากจริงๆซึ่งตอนที่เริ่มประกอบร่างโครงการนี้ครับมีโอกาสได้ตอนนั้นอะ Why Not เพิ่งลงตัวกันพอดีเลย uh-huh. มีโอกาสได้ไปดูตอนเล่น Parking Toy อะแล้วคือทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเสียงที่ดุดันที่มีแบบพลังงานแบบเต็มๆเนี่ยครับก็ล้นออกมาทางลำโพงผมได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบนั้นแบบเต็มๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี่แหละที่แฟนคลับเขาต้องการแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งชวนกันไปอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟก็บอกว่าเฮ้ยพอดีมีเล่นที่ปาร์คทอยจะมาดูไหมอะไรเงี้ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างผมจริงๆแล้วก็ครั้งนี้ที่เตอร์มาพูดคุยด้วยก็คือเตอร์เป็นน้องรักนะครับซึ่งเวลามีอะไรก็คุยกันได้แบบพี่น้องซึ่งเวลาหลายกี่ปีก็ตามยังเป็นพี่น้องที่ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมซึ่งตามตัวผมเองเนี่ยจริงๆมีการทาบทามมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วตั้งแต่แยกวงกันซึ่งการท้าทามนั้นก็ไม่เกิดผลเพราะว่าผมไม่พร้อมแล้วก็พอช่วงหลังนี่เตอร์ก็มาพูดคุยแบบเตอร์บอกว่าเตอร์ก็เป็นแฟนคลับของพี่แฟนคลับของวงไฟแฟนคลับของไมน็อตเซเว่นด้วยไม่เฉพาะแฟนคลับของเราเองนะครับเตอร์อยากเห็นสักครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อน้องเรามาพูดคุยอย่างนี้มันก็เริ่มฟังเหตุผลว่าโอเคแล้วอย่างหนึ่งหัวใจหลักๆของผมเลยในการกลับมา
ร่วมเวทีกันครั้งนี้ก็บอกได้เลยครับเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็ทำเพื่อแฟนเพลงจริงๆ 100% อยากจะตอบแทนเขาที่เขายังติดตามเรามาตลอดนะครับแล้วก็ทำเพื่อน้องชายผมแล้วก็ทำเพื่อพิติศโสรสปุณกบุตรซึ่งเป็นคนที่สร้างวงฟลายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลีลาดนตรีที่คุณได้ยินทั้งหมดมาจากคนคนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าที่สร้างโอคลิกคาแรคเตอร์ของวงฟลายทั้งหมดขึ้นมาซึ่ง3ประเด็นที่ผมกลับมาในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงที่ยังติดตามอยู่ยังวงฟลายยังอยู่ในหัวใจเหมือนเดิมครั้งนี้มาเจอกันครับมาเจอกันบนเวทีเราจะอยู่ร่วมกันบนเวทีครับจริงๆแล้วก็คือวงฟลายที่แยกทางกันอย่างผมอ่ะก็ไม่มีใครรู้ถึงความรู้สึกเบื้องลึกหรอกอย่างเงี้ยผมก็แค่รู้ว่าพี่ๆเขาแยกทางกันไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติของหลายๆวงนะครับพอถึงจุดนึงที่มันอิ่มตัวบางทีก็แยกทางกันไปอะไรเงี้ยครับมันเหมือนครอบครัวที่ภายในมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็แยกทางเดินกันประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ23 24ปีโดยสามอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยแบบว่าไปขออย่างเงี้ยครับในฐานะแฟนคลับ1คนอย่างเงี้ยครับคืออยากเห็นสัก1ครั้งแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่ว่าครับเส้นทางเดินชัดเจนแยกทางกันมา20ปีแล้วที่กลับมารวมตัวกันเนี่ยครับก็พีก็บอกว่าเขาอยากทำเพื่อแฟนคลับจริงๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเส้นทางชัดเจนก็คือรวมตัวเฉพาะกิจครั้งนี้ครั้งเดียวครับอันนี้คือมาครบทุกคนครับครับครบมันจริงๆแล้วมีพี่เทนคนหนึ่งที่ไม่มาครับใช่ไม่พร้อมครับไม่พร้อมแต่ไม่ได้หาตัวไม่เจอมา รับบ้างไม่รับบ้าง มีพี่เทนไม่มาคนเดียวครับใช่ใช่ตอนแรกจริงๆแล้วรับปากแล้วแต่ว่าเหมือนพี่เทนก็จะติดนู่นติดนี่บ้างครับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกแน่นอนนะครับมันก็เหมือนที่เตอร์บอกทั่วโลกแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเพลงเหล่านั้นยังอยู่ยังอยู่มาครบทุกเพลงครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับประการเทียบเชิญครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ตอบรับทันทีเพราะว่ามันเป็นตื่นเช้าไม่ใช่ นอนน้อยอ๋อมันเป็น30ปีของ Y07 ที่ยังขาดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เล่นคู่กับวงฟลายแล้วก็กับน้องรักอีกคนนึงก็คือปีเตอร์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นสักทีมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วมันไม่ได้เกิดก็ตอนนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับก็คือผ่านมา30ปีพอดีวันที่28กันยานี้ได้เจอกันแน่นอนครับผมจริงๆแล้วเคยคุยตั้งแต่ตอนนู้นนะน่ามีคอนเสิร์ตที่ Peter Fly Why Not นะด้วยความสนิทสนมอะไรเงี้ยอะไรถ้าจะขึ้นวงแรกผมเล่นเช้าแน่นอน คอนเสิร์ตใครที่ไปดูตอนเช้าเฮ้ยมีเขาอยากมาดูเขาอยากมาดูทุ่มนู่นจับสลากเอาใครใครได้คนแรกขึ้นก่อนรอนานนะฮะวงแรกมันเช้านะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะเช้าสุดก็แค่ประมาณบ่ายสองมาสองนัดเจอกันถ้าพี่เหน่งจะขึ้นวงแรกผมให้เล่นแปดโมงเช้าเลยวงเช้าเสร็จร้องเพลงแรกเลยวงสุดท้ายก็ได้ก็ส่วนของวันนัดเซเว่นเองนะครับของผมนี่ก็คือทุกเพลงที่เราอยากเล่นแล้วก็ทุกเพลงที่แฟนคลับอยากฟังจัดให้ฟังหมดเลยครับคงได้ยินความรู้สึกที่มันเป็นลีลาและดนตรีของทุกเพลงเช่นกันที่มันยังอยู่ในความรู้สึกผมเชื่อว่าเราคาดเดาได้ว่ามีเพลงอะไรบ้างครับจริงๆแล้วก็คือผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าเพลงที่ต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งอย่างของงานนี้ก็คือความดั้งเดิมความออริจินอลอย่างเงี้ยครับที่จริงๆแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักเรา3หน่วยเนี่ยครับซึ่งหลายๆเพลงก็อาจจะถูกลืมไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับเราก็อันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้หยิบของดั้งเดิมที่ทุกคนที่ทำให้ทุกคนรู้จักเราเนี่ยมานำเสนออีกรอบหนึ่งครับก็ในเรื่องของลิสต์เพลงเนี่ยครับก็เดี๋ยวไปฟังกันหน้างานแล้วกันนะสนุกแน่นอนวันไหนยังไงครับผมก็งานของเรานะครับจริงๆแล้วคือเรามีคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเป็นแบบหัวใจร็อกนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยมีชื่อว่า Rock Hard Peter Fly Why Not 7แล้วไงใจแห่งร็อกคอนเสิร์ตเราเล่นวันที่28กันยายนนะครับที่ Bytech Live ส่วนบัตรของเราเนี่ยครับจะเริ่มจำหน่ายวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทางไทย Ticketmaster บัตรราคาเริ่มต้นนะครับ 1,500 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนแพงขึ้นเรื่อยๆแถวหน้าเนี่ยเราอยู่ที่ 5,500 ใครที่อยากจะรับการดูแลได้รับการดูแลแบบ
พิเศษมากๆจริงนะครับเราจะมีโซน VIP นะครับโซน3ตัวพอโซน VIP ของเรานะครับก็จะมีแบบว่าฟรีโฟลว์ในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับเราจะมีเรื่องของกิฟต์เซฟเราจะมีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยครับฝากด้วยครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับงานนี้